าจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรประธานยุทธศาสตร์และนโยบายของพรรคเสรีรวมไทยโพสต์ Facebook ถึงความเป็นไปของครม.ชุดนี้ว่าจะอยู่ต่อหรือไม่อายุเป็นยังไงเพราะว่าอ้าวนายกถูกยุติปฏิบัติหน้าที่ไปนี่นาอาจารย์สมชัยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเพราะประยุทธ์ถูกศาลสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่การพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีท่านก็ถกว่าครม.ทุกคนก็ยังคงต้องทำงานตามปกติต่อไปนะครับแต่ว่าความเป็นครม.จะสิ้นสุดเมื่อไหร่บ้างอาจารย์วิโรจน์นะก็ต่อเมื่อนะครับศาลรัฐธรรมนูญนะฮะวินิจฉัยนะครับว่ารัฐมนตรีพ้นจากการเป็นนายกเนื่องจากดำรงตำแหน่งครบ8ปีแล้วนายกไปครม.ต้องไปทั้งคณะด้วยนะโดยจะมีสถานะเป็นครม.รักษาการจนถึงนะครับรัฐสภามีมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่และมีการโปรดเกล้าครม.ชุดใหม่แล้วและ2นะครับหากศาลสั่งให้นายกไปนะครับย้อนตั้งแต่วันที่24สิงหาคม65ครม.ทั้งชุดก็ต้องไปตั้งแต่วันที่24สิงหา65เช่นเดียวกันนะแต่มติต่างๆหลัง24สิงหาเนี่ยไม่เสียไปนะครับยังมีผลบังคับส่วนสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นเงินเดือนค่าตอบแทนสวัสดิการต้องคืนหลวงกันสนุกสนานแน่นอนโอ้โหอย่างนั้นเลยนะอันนี้จะค่อนข้างยุ่งยากเล็กน้อยส่วนหากพลเอกประวิตรยุบสภาก่อนหรือหลังศาลมีคำวินิจฉัยครม.ชุดปัจจุบันก็จะเป็นครม.รักษาการในช่วงเลือกตั้งไปจนกว่าจะมีครม.ชุดใหม่ได้รับการโปรดเกล้าซึ่งจะมีเวลารักษาการอยู่ราวๆ 4-5 เดือนนะคะนับจากยุบสภาแตกเป็นเรื่องที่เป็นไปได้น้อยมากแต่ก็ถ้าอยู่ได้ 4-5 เดือนก็ไม่แน่นะเพราะว่านะเพราะว่าสมมติว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยถูกบอกว่าให้ศาลหยุดปฏิบัติหน้าที่ถูกไหมเอาก็รักษาการเลยก็รักษาประยุทธ์กลับมารักษาการนะครับใช่ไหมประยุทธ์กลับมารักษาการนะใช่แล้วก็อยู่ยาวไปเลยก็ถือว่าครบตามเวลาแล้วก็ได้เป็นประธานจัดเอเปกเพราะว่าสมมติความฝันอันสูงสุดแล้วสมมติว่าตอนนี้เนี่ยนะพลเอกประวิตรเป็นคนชิงยุบสภานะแต่ว่าคุณประยุทธ์กลับมาก็แปลกดีเหมือนกันนะอันนี้น่าสนใจนะว่าสมมติว่าวางยังไงว่าเล่นกันยังไงสมมติว่าตอนนี้คุณประวิตรทูลเกล้ากฎหมายเลือกตั้งไปแล้วโปรดเกล้าลงมาแล้วคุณสารรัฐมนูญยังวินิจฉัยไม่เสร็จยุบสภาเลยแล้วประยุทธ์ต้องกลับมารักษาการมันดีมันดีนะคุณหมอชลน่านก็บอกว่าขณะนี้นะคะมีตำแหน่งรัฐมนตรีว่างอยู่3ตำแหน่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายก ควรปรับครม.หรือไม่ว่าขณะนี้พลเอกประวิตรนะคะเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกแตกต่างจากการเป็นนายกรักษาการตรงนี้นะคะคุณผู้ชมผู้รักษาราชการแทนนายกไม่เหมือนกับเป็นนายกรักษาการกรณีพลเอกประยุทธ์พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการรักษาราชการในขณะนี้เป็นการรักษาราชการตามคำสั่งสำนักนายก 237/2563 โดยคำสั่งนี้นะคะระหว่างการรักษาราชการแทนนายกจะสั่งการใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอำนาจนายกได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกเสียก่อนจึงมองว่าไม่สามารถดำเนินการปรับครม.ได้แต่ว่าคุณวิษณุบอกว่าตอนนี้ตัวนายกตัวจริงเนี่ยถูกสั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่อยู่เพราะฉะนั้นพลเอกประวิตรอ่ะไม่จำเป็นต้องไปขอความเห็นชอบเพราะถูกสั่งให้หยุดถูกสั่งให้อยู่ปัจจุบันหน้าที่ดังนั้นไม่สามารถให้ความเห็นชอบได้ใช่เพราะการให้ความเห็นชอบถ้าเกิดว่าคุณปฏิบัติหน้าที่คุณปฏิบัติหน้าที่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้ในTalking Thailandเราจะลงรายละเอียดกันว่ารักษาราชการเป็นยังไงรักษาการเป็นยังไงแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยแต่เรื่องนี้คุณหมอชลน่านก็บอกว่าตัวเองเห็นต่างจากคุณวิษณุนะครับแต่ว่ากังวลไหมว่าพลเอกประวิตรจะชิงยุบสภาเพราะว่าตอนนี้ในกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งยังไม่มีผลบังคับใช้คุณหมอชลน่านบอกว่าไม่เชื่อว่าพลเอกประวิตรจะยุบสภาเพราะว่าถ้ายุบสภาไปแล้วไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยมันจะต้องเกิดกลาหลวุ่นวายอลหม่านว่าจะใช้กฎหมายตัวไหนจะใช้ระบบตอนที่เลือกตั้ง62หรืออยู่ดีๆจะออกพรดออกมาใช่มั้ยฮะแม้จะเป็นร่างที่ได้รับความยินยอมจากไอ้ตัวกกต.แล้วหรือเป็นร่างเดียวกับที่ครม.เคยเสนอไว้มันก็นำไปสู่ความขัดแย้งได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่น่าจะทำพี่แขกใครๆก็อยากจะอยู่ให้ยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้ถูกไหมแต่ว่ายกเว้นนะยกเว้นต้องการให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะพ้นไปจากการเข้ามาพ้นจากซีนาริโอเลยพ้นจากแรงจรอ้าวไม่แน่นะพ้นไปเลยไงแล้วก็บอกว่าแคนดิเดต3คนของพลังประชารัฐไม่มีชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้ว
เพราะได้ข่าวว่าจะมีมาดามนั้นจะมีพลตำรวจเอกคนนี้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจมากเออลือกันหนาหูสุดๆพ่อแม้แต่จำได้ว่าวันก่อนที่เราอ่านข่าวแม้แต่รวมไทยสร้างชาติแม้แต่คุณพีรพันธ์บอกว่าเราก็ไม่เคยพูดจะส่งพลเอกประยุทธ์พี่โบพูดไงตอนตั้งพรรคกับแม่แต่ว่าพีรพันธ์มาก็อีกแบบนึงแต่ก็นะอีกเรื่องแต่ว่าอันนี้ทุกคนยังจับตาไปประเด็นก็คือของการปรับครม.ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เพราะว่าอย่างวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณกนกวรรณวิลาวันนะครับจากภูมิใจไทยนะครับถูกข้อถูกให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการก็มีการตั้งคำถามว่าแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะไม่ได้เป็นแบบเดียวกับศาลรัฐมนูญค่ะใช่ซึ่งโฆษกพรรคภูมิใจไทยนะคุณพระดอนปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งหัวหน้าพรรคเลขารองหัวหน้าและตำแหน่งอื่นๆตามข้อบังคับเนี่ยต้องหารือกันแต่ตอนนี้ต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าเขายังไม่ได้หลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีเขาแค่ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นน่ะมันต้องรอไปคุยกันอีกช็อตหนึ่งซึ่งไม่ใช่ขณะนี้ทีนี้อันนี้ก็เข้าใจได้คือถูกสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่คำพิพากษาของศาลยังไม่ออกดังนั้นจึงไม่สามารถเอาใครมานั่งแทนตำแหน่งเอ้าเหรอได้แล้วถ้าพลเอกประวิตรบอกว่าต้องการที่จะปรับครม.ก็อีกประเด็นนึงต้องอีกช็อตหนึ่งคืออันนี้เพื่อไม่ให้งานมันติดที่ศาลตำแหน่งแล้วนะเดี๋ยวถ้าสมมติอีกท่านนึงที่อยู่ประชาธิปัตย์ที่อยู่กระทรวงมหาดไทยที่พลโดนอีกเฮ้ยทำงานมีปัญหาเลยนะก็อันนี้มันจะเป็นอีกช็อตหนึ่งละคือต้องใช้ช็อตของการปรับครม.เอ้ยแล้วก็หรือยุบสภาคุณพระดอนก็บอกว่าเราพร้อมเลือกตั้งคือมองว่ากระแสข่าวการยุบสภามีความเป็นไปได้หรือไม่คุณพระดอนก็บอกว่าเข้าสู่ปีสุดท้ายของวาระ4ปีนี้ซึ่งสรุปก็คืออะไรก็เกิดขึ้นได้ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้ทุกวันปรับครม.ก็ได้ใช่ยุบสภายุบสภาไปเลยก็เป็นไปได้ถ้าจะไม่มีรัฐมนตรีทำงานกันขนาดนั้นตรงนั้นก็ว่างตรงนี้ก็ว่างยุบสภาไปเลยแต่ว่าคนที่ยังคงยึดโควต้าเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนั่นแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่กับคำสั่งของศาลในวันที่14นี้ก็คือโควต้ารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยซึ่งคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์นะครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีก็ยังคงยืนยันว่าโควต้าดังกล่าวเป็นที่นั่งของพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งเลยนะเก้าอี้ฉันอย่ามาแตะนะฮะนะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้นะฮะพลเอกประวิตรเนี่ยขึ้นมาทำหน้าที่รักษาการการบริหารราชการแผ่นดินก็ต้องเดินต่อไปตามภารกิจและพรรคร่วมรัฐบาลก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นการนำเหมือนเดิมไปตามปกติจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยนะฮะส่วนเนี่ยเขาถามละเมื่อมีข้อวิพากษ์วิจารณ์นะครับถึงอำนาจการรักษาการนายกเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแต่งตั้งโยกย้ายจนไปถึงงบประมาณเนี่ยต้องไปขอความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันยังมีการเสนอว่าการตั้งรักษาการนายกจะต้องขออำนาจครม.เสียก่อนนะฮะซึ่งนะครับขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยกำลังจะมีคำวินิจฉัยกรณีคุณนิพนธ์บุญญามณีเนี่ยนะหากเกิดบัตรเหตุทางการเมืองขึ้นพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันว่าตำแหน่งเนี่ยเป็นโควต้าของพรรคหรือไม่ซึ่งหัวหน้าพรรคก็กล่าวว่าเรื่องนี้ตนไม่อยากพูดไปล่วงหน้าเพราะยังไม่ทราบว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งแต่ขณะนี้ถือว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังเป็นพรรคร่วมข้อตกลงในเรื่องโควต้าตำแหน่งยังเหมือนเดิมคือพูดดักคอไว้ก่อนแต่ไม่ได้พูดเรื่องอำนาจอะไรต่างๆนะฮะของบิ๊กป้อมมาเรื่องนี้น่าสนใจผู้สื่อข่าวก็ไปถามค่ะว่าทุกพรรคการเมืองเนี่ยเร่งลงพื้นที่หาเสียงอย่างต่อเนื่องนะทำให้มองกันว่ามันน่าจะมีอุบัติเหตุทางการเมืองอ่ะมันไม่ได้อุบัติเหตุหรอกผมเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเกมที่วางเป็นหมากที่วางไว้อยู่แล้วเพราะว่าทุกพรรคดูโฟกัสกับการหาเสียงหนักมากซึ่งคุณจุรินทร์ก็บอกว่าพรรคเตรียมพร้อมไปเยอะมากแล้วและทำเรื่องนี้ก่อนที่หลายพรรคการเมืองจะทำซะอีกเพราะฉะนั้นถือว่าพร้อมอยู่เสมอ3ปีเศษๆที่ผ่านมานะคะประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลและมีผลงานจับต้องได้เป็นรูปธรรมที่สุดพรรคหนึ่งเลยนะคืออะไรฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย มามากถามว่าเรามีความพร้อมไหมพร้อมเราเป็นพรรคการเมืองที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนไหม yes เรียกได้ว่าความมั่นใจเต็มร้อยแหมพี่ดูโพลนะฮะท่านเพราะฉะนั้นเหลือเวลาอีก 8-9 เดือนเนี่ยค่ะพรรคประชาธิปัตย์มั่นใจมากนะฮะเดี๋ยวผมว่าแกยิ่งมั่นใจนะมันก็จะมีฉายาออกมาอุด้าผีแพงอะไรเงี้ยออกมา
ช่ไหมแพงทั้งแผ่นดินแพงทั้งแผ่นดินอะไรประมาณนี้นะฮะถึงจังหวะนั้นมาจัดเต็มท่านก็ลำบากเหมือนกันนะพอจะทำแต่ว่าตอนนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่พรรคการเมืองต้องลงพื้นที่ใครก็ลงพื้นที่กันแต่ว่าตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์ถูกเขย่าหนักมากจากภูมิใจไทยในพื้นที่ภาคใต้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลใจแล้วก็สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อะแตกออกไปตั้งพรรคใหม่ๆกันเยอะก็นี่เป็นพรรคที่เลือดไหลยังไม่หยุดไงถามว่าแค่เอาแค่รวมไทยสร้างชาติที่คุณพีรพันธ์ไปอยู่ก็เป็นคนจากประชาธิปัตย์ไปแล้วเกินครึ่งแล้วเกินครึ่งนะนะแล้วยังไม่นับนะเดี๋ยวไหลไปตรงนู้นตรงนี้อีกที่เรามีข่าวไปพลังประชารัฐก็มีไปภูมิใจไทยก็มีแล้วบางคนรอจังหวะว่าพอไอ้ปีกองมันมาของจริงเนี่ยเขาถึงจะประเมินและตัดสินใจไงว่าจะไปหรืออยู่ก็ดูง่ายๆเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็มีการขยับเป็นที่คุณมาริกาได้เป็นส.ส.เพราะคนในพรรคก็เริ่มที่จะออก2คนเลยนะคือแบบชนิดที่ว่าปาร์ตี้ลิสต์แบบลงมาหาถึงลำดับของคุณมาริกาไม่น่าเชื่อออกไปหลายคนแล้วก็เหตุผลที่ให้ผมก็ว่าฟังแปลกบอกจะกลับไปทำงานพื้นที่ก็คุณเป็นบัญชีรายชื่อคุณจะไปทำงานพื้นที่ใหม่หรือคุณจะลงส.ส.หรือคุณตัดสินใจจะไปพรรคอื่นยอมทิ้งตำแหน่งปาร์ตี้ลิสต์หมายถึงทิ้งตำแหน่งส.ส.นะใช่เพราะว่ามันต้องเตรียมตัวไงแสดงว่าต้องเตรียมตัวแสดงว่ามันรู้ว่าอนาคตมันเหลืออีกไม่ไกลแล้วไงเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่แบบว่าที่คุณจุรินทร์คิดว่าสภาชุดนี้จะอยู่ครบเทอมแล้วจะไปเลือกตั้งนู่นเนี่ยพฤษภาปีหน้ายากแต่โดยบทคุณจุรินทร์ก็ต้องพูดแบบนี้